ได้มาสักทีเหนื่อยจริงๆโอเคครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ก็ผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้นะพี่ไปข้างนอกมานะครับผมก็เป็นวันที่18ตุลาคมนะครับก็หลายๆคนอาจจะทราบก็เป็นวันวางจำหน่าย iPhone 11ครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองนะครับผมตอนนี้ประมาณ 5 ทุ่มนะจริงๆพี่ไปมาตั้งแต่ช่วง 11 โมงนะครับก็12ชั่วโมงแล้วเนาะแต่ก็ไปรับมาช่วงบ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เดินห้างดูหนังอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมานะครับผมแล้วก็ทำนู่นทำนี่เพิ่งจะได้มาอัดคลิปนะครับผมโอเคก็มาดูกันดีกว่าว่ามือถือเครื่องนี้มีอะไรนะครับผมพี่บอกเลยว่าตอนเนี้ยใช้ Samsung Galaxy S10 Plus อยู่นะครับใช้มาประมาณ5เดือนแล้วถามว่าใช้ดีไหมดีนะครับเล่นเกมก็ลื่นๆนะครับไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไรอาจจะเฟรมเรทไม่ได้ลื่นมากนะครับผมแต่ว่าเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยโอเคนะครับหลายๆคลิปพี่ก็ใช้S10 Plus ในการถ่ายนะครับผมในช่องนะแล้วก็ที่ชอบก็สแกนนิ้วใต้จอก็โอเคนะเฟี้ยวดีรอนะครับก็เช็คข่าวทุกวันเมื่อไหร่จะเข้ากสทช.อนุมัติหรือยังเปิดจองเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่ใครวันไหนนะครับผมจนได้จองแล้วนะครับผมวันที่11มั้งประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ11นะครับวันศุกร์ที่11ก็เปิดให้จองผ่านเครือข่ายต่างๆแล้วก็พวก iStudio นะครับผมก็ได้จองผ่าน AIS นะครับผมนี่อย่างที่ทุกคนเห็นถูกนะครับก็เป็น AIS นั่นเองนะครับผมใช้มือถือใช้โทรศัพท์ของ AIS เวลาซื้อมือถือเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องนี้เครื่องไหนอ่ะซื้อกับ AIS ตลอดเพราะว่ามันจะได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เน็ตอ่ะมันดีนะครับผมมันค่อนข้างครอบคลุมทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แรงนะครับเป็นค่าที่ไว้ใจที่สุดแล้วก็การบริการดีนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะอันนี้คือประทับใจเลยอยากแชร์ต่อนะครับสําหรับ AIS นะก็แต่ว่าใครจะชอบค่ายไหนอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ของน้องๆ นะบางที่ทัวร์จะดีกว่าดีแทคอาจจะดีกว่าก็แล้วแต่นะครับผมมาดูสิ่งที่เราเสียเงินมาในวันนี้แล้วกันนะครับผมเป็น iPhone 11 Pro Max นะครับผมคือซื้อมาเพื่อแคสเกมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เพื่อเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเครื่องนี้ว่าจะขายแหละนะครับผมหาตังค์ชดเชยกับเครื่องนี้นะครับเพราะเครื่องนี้ราคาเยอะมากนะแพงมากนะครับจะบอกว่าเครื่องนี้ตอนซื้อตอนเปิดตัวมาประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าใช้โปรนู่นโปรนี่ส่วนลดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหลือ 20,000 กว่าบาทคุ้มมากราคาที่ซื้อเครื่องนี้คุ้มมากเอาไปขายต่ออย่างคุ้มเลยนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้นะครับขายไม่แพงนะส่วนเครื่องนี้ก็ใช้โปรนู่นโปรนี่มันก็ลดแค่ 3,000 น่ะคือราคาเต็มรู้สึกมันจะ 43,900 นะครับผมนะเป็น iPhone 11 Pro Max 256GB นะครับผมก็ลองท็อปเลยอะท็อปอีกก็เป็น 512GB อะก็จะแพงกว่านี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแค่256นะครับผมแค่นี้พอละนะไม่มีตังค์นะครับผมก็นะครับกับการที่เรามาใช้ทำงานแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คืนเงินนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเราขายเครื่องนี้นี่นะครับเอามาขายก็ได้สมมุติได้แค่ 15,000 หรือประมาณปุ๊บเครื่องนี้ก็จะอยู่แค่ประมาณ 20,000-30,000 นะครับก็ถือว่าคุ้มเอ้ยคุ้มแหละคุ้มนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเครื่องที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากจะบอกว่าก่อน Samsung S10 Plus เนี่ยใช้ iPhone X นี่ครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมาบอกว่าใช้อะไรมาบ้างแล้วทำไมถึงแบบสลับไปสลับมา Android iOS สรุปชอบอะไรกันแน่นะครับผมนี่ให้ดูรอบๆกล่องหน้าอาที่ซื้อมาจะเป็นสีเขียว Midnight Green นะครับสีใหม่ที่มาพร้อมกับ iPhone 11 Pro นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ชัดขออภัยนะครับเพราะใช้เว็บแคมในการอัดนะครับรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับผมเราจะไม่ให้ดูข้างหลังเดี๋ยวมันจะเห็นเลขอีมี่นะครับก็ให้ดูแค่นี้อ่ะเป็น 256GB นะครับแล้วก็มาดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวให้ดูข้างในเนี่ยตรงเนี้ยหน้ากล่องอ่ะมันจะดีไซน์เป็นแบบเห็นด้านหลังนะครับปกติ iPhone ส่วนมากมันจะเป็นด้านหน้าเครื่องนะครับหรือเอียงนิดนึงอ่ะมันไม่ค่อยโชว์ด้านหลังแต่คราวนี้เขาเหมือน proud to present กล้องตรงนี้มากนะครับเลยให้ดูด้านหลังตัวกล่องมันตรงนี้มันจะเรียบๆใช่ไหมแล้วก็พอเป็นเครื่องปุ๊บมันจะนูนขึ้นมาแล้วพอเป็นกล้องปุ๊บมันจะนูนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง wow. แบบไม่เชิงนูนอ่ะมันเหมือนเสาะร่องมากกว่านะครับเสาะขอบนิดๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะมันไม่ได้นูนขึ้นมาซะทีเดียวนะครับตรงส่วนของกล้องนะแต่ตรงกล่องมาเครื่องเนี่ยอันเนี้ยนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับผม
จริงมันก็เหมือนไม่ได้นูนนะมันเหมือนมีขอบเฉยๆอ่ะนะเออแล้วพอด้านในเนี่ยมันก็จะเว้นช่องไว้ตรงนี้นะครับเหตุผลที่เว้นช่องแบบนี้เพราะอะไรเวลาเราซื้อเครื่องมันเนี่ยเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมอันนี้คือลอกพลาสติกออกไปแล้วนะเพราะว่าซื้อกับพวกเครือข่ายเนี่ยเขาจะให้เช็คเครื่องก่อนนะครับไม่เหมือน Apple Store ที่ไอคอนสยามอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบให้เครื่องมาแบบซิลๆเลยอย่างนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะหรือเราจะเช็คเครื่องก็ได้เขาก็ให้เช็คนะแต่ว่าใครไม่เช็คก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเขาก็มีบริการถ้าเครื่องมีปัญหามีรอยมีอะไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ภายใน14วันแต่ว่าของอันเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ได้แบบมีรอยอะไรมากเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาให้เปลี่ยนในกรณีอะไรบ้างละกันนะครับมาดูกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสีเขียวมินไนกี้เปิดมาจะเป็นอย่างนี้เลยที่เว้นขอบไว้ก็เป็นเพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้ครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนี่อันนี้คือยังไม่ได้ใส่ซิมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับแค่เปิดเครื่องค้างไว้นะครับแต่ว่าติดฟิล์มกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับหายห่วงนี่ตัววัสดุด้านหลังมันจะแบบด้านๆนะครับส่วนตัวก็รู้สึกถึงความเรียบหรูแต่ว่าตรงขอบตรงนี้มันรู้สึกว่ามันแบบหนูขึ้นมากึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เรียบเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นไหมนะแต่เครื่องนี้เป็นแล้วก็มันจะเห็นเป็นขอบชัดเลยแหละชัดเลยว่ามันเป็นขอบอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ของพี่เป็นถ้าของคนอื่นไม่เป็นนี่คือของกูบั๊กแล้วแหละนะครับคือมันเห็นเลยอ่ะมันเห็นเลยอ่ะว่าเป็นขอบอ่ะนะในกล้องนี่ไม่น่าเห็นนะครับแต่ตาเปล่านี่เห็นเลยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมแล้วก็งานประกอบทุกอย่างแน่นมากรู้สึกโอเคกว่า Android นะครับผมอันนี้พูดตามตรงนะคือใช้ S10 Plus เนี่ยตรงพวกปุ่มอะไรเงี้ยมันกิ๊กๆๆๆขยับได้นิดนึงอ่ะมันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าอ่ะแต่นี่คือมันแน่นมากแบบทุกจุดนะครับผมแบบดีมากนะครับเท่าที่สังเกตคือไม่มีรอยอะไรเลยนะครับไม่โค้งงอตัวเครื่องง้างไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเอาบัตรสอดได้ไหมไม่ได้นะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับแล้วก็เรียบหรูตามสไตล์ Apple นะครับผมหน้าจอเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยกว่าตอน iPhone X นะเท่าที่ลองสังเกตนะคือ iPhone X พี่ขายไปแล้วนะครับแต่ว่ามีของพี่ขวัญอยู่พี่ก็มานั่งดูเนี่ยพี่รู้สึกว่าจอมันสวยขึ้นแบบก้าวกระโดดมากแต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้เป็น XS ใช่ไหม 10S แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจอเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมาก 10S กับตัวเนี้ยนะแต่ส่วนตัวถ้าจากคนใช้ iPhone 10มา iPhone อันเนี้ยมันจะดูดีมากเลยนะครับจอสวยมากแล้วก็ทัชสกรีนลื่นๆนะครับดูแบบลื่นอ่ะนะมันดูลื่นตากว่านะครับไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวอ่ะให้ดูเลยนะเห็นปะเห็นการขยับปะเห็นการขยับของ iPhone มันจะดูแบบสมูทกว่าใช่ไหมแต่อันนี้มันจะดูแบบกึกๆๆๆอาจจะเพราะ refresh rate ไม่เท่ากันนะครับอันนี้อาจจะดีกว่าแต่รู้สึกว่าจอเนี้ยเท่ากับ Note 10 Plus นะครับแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับถ้ามันจะกากว่านะครับถ้าเอา Note 10มาเทียบเนี่ยอาจจะสูสีนะครับผมในเรื่องนี้เรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยส่วนตัวโอเคมากที่มันปรับปรุงมานะครับผมเนี่ยครับโอ้ไม่ได้ใช้ iPhone นานงงนี่ครับว่าอะไรใช้อะไรยังไงนี่เนี่ยครับกล้องก็มี3เลนนะครับนี่3เลนนะครับก็ปรับได้นะครับเป็น 0.5 นะครับเห็นห้องรกๆ1เท่านะครับ2เท่าหรือจะลากแบบนี้ก็ได้นะฮะโอ้วูดวัดนะฮะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ากล้องเขาอ่ะอย่างที่บอกดูในรีวิวเนี้ยมันจะติดเหลืองนิดนึงนะครับก็รอเฟิร์มแวร์แก้นะครับโอเคอย่างอื่นก็ไหลลื่นดีแหละไม่ต้องสงสัยในเรื่องของการเล่นเกมหรืออะไรของ Apple นะมันดีอยู่แล้วนะครับเหตุผลที่ซื้อมาหลักๆเลยคือเอามาแคสเกมแหละมันเชื่อมต่อง่ายนะครับผมโอเคตัวเครื่องก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากทุกอย่างวัสดุทุกอย่างแข็งแรงแน่นหนานะครับอย่างที่บอกนี่กึกกึกกึบๆเนี่ยมันแน่นมากจริงๆนะคือใช้ Samsung คือไม่ได้รู้สึกถึงอันนี้เลยหรืออาจจะเป็นแค่เครื่องผมเครื่องเดียวที่มันมีปัญหานะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะคือใช้ก่อน S10 Plus อ่ะใช้มาตั้งแต่ S4 แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ยาวเลยแล้วก็มีมาใช้ Note รู้สึกตอนนั้นจะเป็น Note 8มั้งมันก็ประมาณเนี้ยพวกปุ่มอ่ะมันก็แก๊กๆๆๆมันแบบไม่แน่นน่ะเออจริงๆนะอันนี้ใช้จริงๆนะเป็นเครื่องที่ใช้มาเลยนะไม่รู้ว่าดวงซวยเองหรือเปล่านะครับผมแล้วก็แต่ว่างานประกอบในด้านอื่นๆน่ะมันโอเคนะ
แต่ว่าพวกตรงปุ่มอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่ค่อยแน่นหนาเท่า iPhone นะครับแล้วก็มาดูในเครื่องกันนะครับผมอ่ะมีใบวิธีการใช้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อยู่ในนี้ปกตินะครับมีหูฟังมาให้ซึ่งผมไม่เคยแกะใช้เลยตั้งแต่ iPhone X นะครับแล้วก็เห็นไหมที่ชาร์จเปลี่ยนไปนี่ที่ชาร์จเปลี่ยนไปใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นฟาสต์ชาร์จ15วัตต์มันหน้าตาแปลกไปแล้วก็เพิ่มขนาดให้เราต้องพกพาปกติมันก้อนเล็กๆใช่ไหมแล้วก็สายที่แถมมาให้อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นด้านหนึ่งเป็นType C ปกตินะครับเชื่อม iPhone อีกด้านนึงมันจะเป็น USB เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็น Lightning เชื่อม iPhone นะครับแล้วก็ต่ออะแดปเตอร์จะเป็น Type C นะแบบนี้นะครับหัวแบบที่ทั่วโลกเขาใช้กันแต่ iPhone แม่งไม่ใช้สักทีทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปลงแอปไปทำอะไรทำนู่นทำนี่เล่นแหละก็เดี๋ยวไว้ตอนคลิป Apple Watch มาเนี่ยเราจะมาเล่ากันว่าใช้ iPhone ดีไหมประมาณ1อาทิตย์ที่ใช้มาส่วนตัวตอนนี้ที่เห็นถึงความต่างนะน้ำหนักตัวนี้มากกว่าSamsung เล็กน้อยนะเล็กน้อยไม่ได้รู้สึกมากแต่ถ้าใส่เคสก็คงหนักมากๆแหละนะโอเคเนาะแล้วก็แผ่นต่อไปก็เป็น Apple Watch แล้วก็ iPad ถ้าเปิดตัวใหม่ก็อาจจะซื้อนะครับก็ประมาณนี้ Ecosystem ของ Apple ก็จะกลับมาสู่บ้านพี่แล้วก็ถ้าใช้ไปสักพักอ่ะอาจจะมี Android อีกเครื่องนึงโผล่มาที่อยากลองนะครับจะเป็น OnePlus นะครับเห็นคนบอกว่าถ้าซื้อ OnePlus แล้วจะออกไม่ได้นะครับจะติดใจ OnePlus มากก็อยากลองดูเหมือนกันเครื่องไม่แพงนะครับก็อาจจะเอามาเป็นเครื่องสำรองนะครับแต่อันเนี้ยน่าจะขายแหละนะครับไม่อยากขายแต่ก็อยากขายนะครับเพราะว่าเจ็บหนักไปกับตัวนี้ก็เลยอยากได้เงินคืนจากตัวนี้นะครับผมไหนๆเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับใครสนใจติดต่อมาได้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วมาเจอกันตอน Apple Watch มานะครับไปแล้วบ๊ายบาย